ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วน้ำท่วมบ่อยๆรถที่น่ากลัวจะมีปัญหากับน้ำมากกว่าคือรถที่เราใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปรถไฟฟ้าพอปล่อยกระแสไฟเกินกว่า100โวลต์เรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้วก็การใช้งานเนี่ยถูกบังคับแล้วครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะปล่อยไฟแรงเกิน100โวลต์คุณจะต้องขยับตัวเองให้สามารถทนน้ำทนฝุ่นทนความชื้นการกระแทกต่างๆเนี่ยให้ขึ้นไปถึงระดับ IP67อันนี้ผมว่ากลับทางกันนะครับสำหรับกรุงเทพน้ำท่วมบ่อยแล้วก็จะใช้รถ EV แน่นอนหลายคนกลัวครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วน้ำท่วมบ่อยๆรถที่น่ากลัวจะมีปัญหากับน้ำมากกว่าคือรถที่เราใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปธรรมดาเนี่ยครับเหตุผลเพราะว่าตัวรถที่เราใช้เครื่องยนต์สันดาปธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรถเก๋งหรือว่ารถ SUV ขนาดกลางธรรมดาก็แล้วแต่จะถูกออกแบบมาให้รองรับตัวน้ำท่วมเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 30-40 เซนติเมตรเทียบง่ายๆก็ขอบฟุตบาทนะครับถ้าเกิดบนถนนที่เรารู้ว่ามันมีขอบฟุตบาทอยู่ข้างทางถ้าเริ่มไม่เห็นมันแล้วเนี่ยเอาละเริ่มแย่ละหรือถ้าเกิดดูที่รถตัวเราเองเห็นทางด้านหน้าน้ำท่วมเกินดุมล้อไปเนี่ยแสดงว่าเริ่มสูงละรถที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีปลั๊กต่อชุดอุปกรณ์ชุดสายไฟอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวทำให้ความชื้นสามารถเข้าไปทำให้ตัวเครื่องยนต์ดับได้หรือว่าตำแหน่งการที่เครื่องยนต์ต้องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาทำการสันดาปภายในตัวเครื่องยนต์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รับน้ำเข้ามาภายในเครื่องยนต์ทำให้เกิดปัญหาได้แต่รถ BEV หรือรถไฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นเลยครับเหตุผลเพราะว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานที่จะประกอบสำหรับตัวรถไฟฟ้าพอปล่อยกระแสไฟเกินกว่า100โวลต์เรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้วก็การใช้งานเนี่ยถูกบังคับแล้วครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะปล่อยไฟแรงเกิน100โวลต์คุณจะต้องขยับตัวเองให้สามารถทนน้ำทนฝุ่นทนความชื้นการกระแทกต่างๆเนี่ยให้ขึ้นไปถึงระดับ IP67 ถ้าเปรียบเทียบเป็นสมาร์ทโฟนที่เราคุ้นเคยตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเนี่ยพอบอกว่ามีค่า IP67 แสดงว่ามันถูกทดสอบเลข6หมายความว่าถูกทดสอบอยู่ในชุดตู้อุปกรณ์ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กๆเนี่ยไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ขณะที่เอาทิ้งไว้ในพื้นที่ฝุ่นที่มีแรงลม8ชั่วโมงเลข7ต่อท้ายหมายความว่าตัวอุปกรณ์หรือว่าชุดไฟฟ้านั้นๆเนี่ยสามารถอยู่ในระดับน้ำลึก1เมตรได้30นาทีโดยที่น้ำยังไม่ทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหายเพราะนั้นละอองน้ำเรื่องของตัวน้ำหรือว่าความชื้นต่างๆที่จะเข้าผ่านตัวชุดอุปกรณ์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้ามาได้ยากมากนะครับในฝั่งของตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่ที่อยู่ต่ำสุดของตัวรถขยับสูงขึ้นมาชุดกล่องควบคุมการทำงานชุดอินเวอร์เตอร์หรือว่าชุดต่อปลั๊กไฟต่างๆถ้าเปิดดูตัวรถไฟฟ้าจะเห็นว่าจะมีสายเหมือนรถธรรมดาทั่วไปที่เป็นสีดำสีส้มสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่สายสีส้มจะเป็นสายแรงดันสูงสำหรับตัวรถไฟฟ้าสายสีดำธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสายเหมือนกับว่าของตัวไฟแรงเคลื่อนต่ำ12โวลต์ธรรมดาปกติสายไฟแรงสูงทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าในรถไฟฟ้าจะมีตัวอะแดปเตอร์ที่เสียบครอบในตัวส่วนแต่ละจุดที่ประกอบจะมีซีนยางแล้วก็มีการไขน็อตอัดประกอบเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อให้มันสามารถผ่านค่า IP67 ได้ถ้าเกิดมันเป็นจุดตำแหน่งที่มีกระแสไฟสูงเพราะนั้นผ่านน้ำนะครับที่เราใช้งานภายในกรุงเทพสบายมากครับไม่สามารถซึมเข้าไปหรือว่าทำให้ตัวระบบเสียหายได้มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับเราอาจจะเห็นคลิปต่างประเทศที่เขารถไฟฟ้าวิ่งลุยดำเหมือนกับดำน้ำเลยคือน้ำขึ้นมาถึงฝากระโปรงถึงกระจกหน้าแบบนั้นเนี่ยสามารถทำได้ไหมมันสามารถวิ่งผ่านไปได้แต่ว่าระดับการทดสอบ IP67 คือระดับในการทดสอบแช่น้ำนิ่งอยู่ในระดับความลึก1เมตรเป็นเวลา30นาทีถ้ารถเราเคลื่อนที่น้ำรอบๆจะมีแรงดันสูงมากเพราะนั้นถ้าเราเจอน้ำท่วมรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำครับระวังคลื่นน้ำที่ตีมาในช่วงที่สวนทิศทางแล้วถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็ควรขึ้นที่สูงเพื่อที่จะลดความเสียหายและรถทั้งคันยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของระบบอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ภายในห้องโดยสารที่ไม่สามารถที่จะทนน้ำได้สูงถึงระดับนั้นแต่ว่าก็จะไม่ทำให้เกิดกระแสไฟรั่วหรือว่าไฟดูดตัวผู้ใช้งานภายในตัวรถเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานรถไฟฟ้าวิ่งลุยน้ำให้เหมือนกับคุณยังใช้งานรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่30-40เซนเลี่ยงได้เลี่ยงดีที่สุดครับ